ร่างกายเราประกอบด้วยนะครับมนุษย์เนี่ยตัวตนเรามีร่างกายกับจิตวิญญาณร่างกายเราต้องการอาหารวันละ3มื้อแล้วจิตวิญญาณเราต้องการอะไรอะไรคืออาหารของจิตวิญญาณแล้วเราให้สิ่งเหล่านั้นกับตัวเราเองมากน้อยขนาดไหนบางคนเนี่ยไม่เคยเลยนะไอ้สิ่งที่มันจะทำให้จิตวิญญาณเรามีกำลังรู้สึกดีคือการแผ่เมตตาการช่วยเหลือคนอื่นการรำลึกถึงตัวเองการรำลึกถึงความผิดพลาดของตัวเองการขอพรขอดุอาอะไรให้กับคนอื่นเนี่ยสิ่งเหล่านี้สังเกตได้ว่าเวลาที่เราไปทำบุญไม่ว่าศาสนาไหนนะมันจะทำให้เรารู้สึกอิ่มเอิบหัวใจนี่คืออาหารทางด้านจิตวิญญาณแต่ในอิสลามบอกไว้ว่ามุสลิมทุกคนเนี่ยต้องได้รับอาหารเนี่ยอย่างน้อยวันละ5ครั้งเหมือนกับกินข้าวอย่างน้อยวันละ 2-3 มื้อเพื่อที่จะให้ร่างกายเราอยู่ได้เราจึงเห็นว่าเมื่อมนุษย์มีความผูกพันกับพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยไอภาวะการฆ่าตัวตายภาวะโรคซึมเศร้าภาวะต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับจิตของมนุษย์เนี่ยมันจะน้อยลงเพราะนั้นนี่คือสิ่งหนึ่งที่มันเป็นอานิสงส์หรือสิ่งที่ได้มาจากการละหมาดนะครับ